สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Smash Legend นั่นเองครับตอนนี้ตัวเกมก็เปิดเรียบร้อยนะครับในส่วนของ Store ไทยนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทยด้วยนะครับตัวเกมจะเป็นเกมมือถือแนวต่อสู้แบบแอคชั่น PVP นะครับซึ่งจะต่อสู้กันแบบเรียลไทม์เลยนะใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเปิดบน Store ไทยแล้วมันก็แบบว่าเล่นแบบสบายไม่มีปิงอะไรแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้กันมันแน่นอนนะครับเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูหลักของตัวเกมนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เห็นเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ผมนั้นมีอยู่นะครับซึ่งเราสามารถกดเข้ามาที่ตรงตัวละครได้นะครับแล้วมันจะพาเข้ามาหน้านี้ครับซึ่งเป็นหน้าที่จะสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครที่เรามีได้นะครับผมก็กดเลือกได้เลยว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนออกไปต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวก็ยังจะมีในส่วนของสกินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองทําการต่อสู้กันก่อนนะครับว่าในส่วนของการต่อสู้มันเป็นแบบไหนยังไงสําหรับใครที่ยังไม่เห็นตัวเกมตอนที่สโตนอกที่ผมเคยเอามาให้ดูนะครับก็มาดูนะตอนนี้กันเลยนะครับผมเอาล่ะนะครับก็กดเริ่มเกมเข้าไปเลยนะครับซึ่งมันจะมีโหมดให้เราเข้าไปเล่นอยู่นะครับผมอ่ะกดไปเลยครับนี่แล้วมันก็จะสุ่มหานะครับในส่วนของคู่ต่อสู้ของเรานะครับซึ่งมันจะเป็นการต่อสู้แบบ 3v3 นะครับมาเลยจ้านี่ครับมาแล้วนะฮะก็จะเป็นการต่อสู้แบบออนไลน์เลยนะครับผมแล้วก็จะเจอคนที่ออนไลน์ด้วยกันนี่แหละนะครับสู้กันมันนิดเดียวนะสำหรับเกมนี้นะฮะมาครับครบ 100% ก็เข้าไปในแผนที่นะฮะโอเคเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับไปเลยครับผมมาชึบโอเคฮะนี่ฮะกระโดดเข้ามาครับอยู่ในตรงนี้นี่แน่กันไปมาเพื่อนมาเพื่อนโอ้โหโอ้โหเอ้ยเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ตัวนี้นี่แน่กันไปครับผมตอนนี้นี่คือปิงไม่มีแล้วนะครับแบบเล่นกันแบบชิวๆไปเลยนะฮะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งของผมก็ถือว่าแบบก็ไม่ได้แหลกนะนะครับเล่นได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีปุ่มให้เรากดอยู่เนาะนะฮะมันก็จะมีปุ่มที่แบบว่าบอกชัดเจนนะว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มที่แบบใช้สกิลเนี่ยปุ่มนี้นะครับเป็นการใช้สกิลแบบปกตินะครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นการใช้แบบว่าท่าไม้ตายนะครับหรืออัลติเมทนั่นเองนะฮะโอเคครับผมมันก็จะมีให้เรากดกระโดดเนาะนะครับผมเรียบร้อยผมโดนฆ่าไปแล้วนะฮะนี่ครับแล้วก็รอการคืนชีพนะครับประมาณ 2-3 วินะครับผมมาครับคืนชีพเรียบร้อยครับก็กระโดดเข้าไปในดงแล้วก็จัดไปครับนี่แน่ใช้สกิลอัลติเมทหน่อยอัลติเมทหน่อยนี่หมุนไปเลยครับผมนี่แน่เรียบร้อยนี่ฮะอ้าวชนะเว้ยโอเคเลยฮะผมมาจัดการคู่ต่อสู้เรียบร้อยครับเมื่อกี้นะนี่พอสู้เสร็จแล้วมันก็จะบอกนะครับว่าใครได้ตำแหน่ง MVP ไปครองอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ฮะแล้วเราก็จะได้พวกเลเวลได้อะไรมาประมาณนั้นน่ะนะครับผมซึ่งในส่วนของการต่อสู้เนี่ยก็เรียกว่าใช้ระยะเวลาในการต่อสู้แค่แป๊บเดียวนั่นเองนะครับนี่ฮะเรียบร้อยครับนี่มันก็จะมีความสำเร็จต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการเก็บในเจ้ากุญแจตรงนี้นะครับเพื่อจะเอาไว้ไปในส่วนของการเปิดกล่องนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวกลับเข้ามาที่หน้าเมนูนะครับนี่ฮะนี่มันจะมีให้เราสะสมเปิดกล่องตรงนี้นะครับแล้วก็สะสมด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาลองแบบลองเล่นอีกสักเกมดีกว่ามาจัดไปครับผมเดี๋ยวรอหาคู่ต่อสู้อีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับมาจัดไปโอเคมาแล้วเราไปลุยกันอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าครับผมมาจัดไปกระโดดเข้าไปในดงครับผมแล้วก็จัดการครับนี่นี่โอ้ไม่โดนเลยว่ะมาจัดการครับนี่นี่มาทีมผมต้องชนะฮะจัดไปครับจัดไปครับไม่โดนไหมเรียบร้อยโดนแล้วก็ไม่ตายว่ะมันกระโดดหนีว่ะนี่เนี่ยผมต้องฆ่าเลยได้แล้วก็เรียบร้อยไหมนี่เพื่อนมารุมนี่เนี่ยเป็นไงล่ะครับโอเคมีค้างครับค้างนิดหน่อยนะฮะโอเคมาจัดต่อครับผมคือมันค้างมันเหมือนเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์มันแบบเหมือนแบบมีปิดอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะเกมมันเพิ่งเปิดวันนี้นะครับผมแต่ว่ามันปิดอยู่ช่วงหนึ่งไปนะครับก็อาจจะยังไม่แบบสมบูรณ์ 100% มั้งนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคใช้ท่าไม้ตายเราดิสกิลอัลติเมทนี่ไงอุ้ยไปไหนวะน่ะมันกระโดดหนีก็อย่าหาว่าผมเล่นกากก็แล้วกันนะครับผมเล่นแบบไม่ค่อยแบบถนัดมากเท่าไหร่นะฮะ
คือตอนนี้เล่นอยู่บนโน้ตบุ๊กนะครับผมแล้วก็คือไม่มีปุ่มอะไรแบบตั้งค่าอะไรแบบยังไม่ค่อยแบบเสถียรเท่าไหร่นะครับเอามาเล่นให้ดูนะเป็นบรรยากาศคร่าวๆก็แล้วกันนะครับจะไปกดท่าโอ้โหเรียบร้อยครับทีมผมชนะเว้ยนี่ดูมันจะนัวๆยังไงไม่ดูเลยครับผมก็เหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีการสรุปเนาะว่าใครได้ MVP อะไรไปนะครับที่มันจะแบบดูโอเคเนี่ยก็คือตัวเกมมันเป็นภาษาไทยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่โอเคดีครับจัดไปแล้วก็เดี๋ยวกดออกเลยนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยไปโหลดมาเล่นกันซะนะครับก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมโอเคนี่ฮะผมเปิดกล่องได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องกันละกันนะครับในกล่องก็จะมีแบบว่าให้เราสุ่มหาพวกเศษชิ้นส่วนตัวละครเอาไว้มาอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็แบบว่าเวลาเปิดเนี่ยจะได้เงินด้วยนะครับนี่ครับมาดูกันเราจะได้อะไรนี่ได้เหรียญมานะครับแล้วก็ได้เศษชิ้นส่วนของบีเตอร์มาบีเตอร์หรือปีเตอร์ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ได้ของฮุกมาด้วยนะฮะนี่โอเคเรียบร้อยครับผมจัดไปฮะทีนี้ก็ด้านบนครับกดเข้ามาดูครับนี่ครับอันนี้เป็นเหมือนแบบระบบที่แบบเราเล่นไปเรื่อยแล้วก็เก็บสะสมในส่วนของตรงนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็เอามาเปิดนะครับผมนี่มันก็จะมีของมาให้เรานะครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยฮะสนามประลองใหม่เปิดแล้วครับเรียบร้อยเห็นไหมมันจะมีโหมดตรงนี้ครับที่มันจะค่อยๆเปิดมาให้เราแล้วก็ให้เราไปได้แบบทำการเข้าไปเล่นนะครับผมนี่มี Battle Royale ด้วยนะครับผมมีวงกตขนมหวานอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้ลองนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของโหมดอื่นอีกนะครับที่มันจะค่อยๆเปิดล็อกมานะครับดังนั้นก็ลองดูนะครับอันนี้คือผมแค่เอาในส่วนของระบบตัวเกมคร่าวๆมาให้ดูกันนะครับอาจจะยังไม่ได้แบบเต็มร้อยนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยกันละกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวละครนะครับเรากดติ๊กเข้ามาที่ตัวละครอีกทีนึงนะครับอย่างที่ผมพาเข้ามาดูตอนแรกนะครับก็อย่างที่บอกว่าเวลาที่เรากดเข้ามาดูตัวละครตัวนั้นๆเนี่ยมันจะมีในส่วนของตรงนี้ครับเส้นทางเรทนะครับก็คือเป็นเส้นทางของตัวละครที่เราเล่นไปนะครับแล้วมันก็จะมีการเก็บสะสมแต้มตรงนี้นะครับพอมันขึ้นมาเรื่อยเราก็จะสามารถกดรับของรางวัลรับเงินรับอะไรไปอย่างเงี้ยเป็นเศษชิ้นส่วนตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมาได้นะครับแล้วก็มีพวกอีโมจิอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีมาให้เรานะครับสะสมไปเรื่อยครับนี่ฮะมันก็จะให้เราทำการอัปเกรดอะไรไปนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใช้ไอ้เจ้านี่ก็ได้นะครับน่าจะแบบสะสมมาได้แล้วก็มีเติมเงินด้วยนะครับผมซึ่งเกมนี้ถ้าเกิดว่าใครทำการลงทะเบียนไว้นะครับตอนที่มันเปิดแบบให้ลงทะเบียนอ่ะในส่วนของสโตร์ไทยอ่ะนะครับก็จะได้ของมาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการให้เข้าไปลองตัวละครตัวนั้นๆนะครับแบบว่าลองสกิลลองใช้ท่าอะไรต่างๆว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสกิลพวกท่าอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีชุดแฟชั่นตรงนี้นะครับก็คือเรียกง่ายๆก็คือเป็นสกินนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีสกินให้เราเปลี่ยนด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นการสะสมที่ดีนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ในส่วนของสกิลอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยก็มากดเข้ามาดูนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมฮะดีครับนะก็มาลองแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะอัพตัวละครให้ดูแล้วกันนะครับกดอัพเลยนี่ฮะเพราะว่าผมมีเศษชิ้นส่วนอยู่นะครับจัดไปอัปเกรดนะครับมันก็จะบอกนะว่าเลเวลก็จะอัพนู่นนี่นั่นก็จะอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าพลังอะไรต่างๆนะครับมันก็จะแจ้งชัดเจนเลยนะครับผมยังไงก็มาลองดูนะโอเคนะครับตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะทีนี้มันก็จะมีแบบตรงนี้เนาะนะครับผมก็โซเชียลอะไรพวกนี้นะครับกดเข้ามาดูก็คือเป็นการแบบแอดเพื่อนชวนเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยส่งรหัสเพื่อนตรงนี้ไปก็ได้นะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ครับซองจดหมายอะไรเงี้ยมีของมาแจกนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าใครลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะมีสกินตัวนี้มาให้นะครับที่ผมได้มาอันนี้เป็นสกินของมันนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับก็กดเข้ามาดูนะครับนี่ฮะมีแบบว่าแพ็คขายของอะไรงี้นะครับก็ลองเข้ามาสำรวจดูก็แล้วกันนะครับว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้างนะครับนี่อย่างนี้ฮะเป็นเศษชิ้นส่วนของตัวละครนะครับมีให้เราซื้อด้วยนะครับส่วนนี้เราก็ซื้อได้นะนี่ฮะผมกดซื้อเลยแล้วกันนะครับผมมีอยู่14เพชรอันนี้นะฮะนี่ซื้อมาแล้วครับเต็มครับทีนี้ครับแล้วผมก็จะอัปเกรดตัวนี้ได้นั่นเองนะครับผมเรียบร้อยนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้ครับSmart Pass นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวแบบ Season Pass นั่นแหละนะครับผมเนี่ยตรงนี้ฮะก็จะมีแบบฟรีด้านบนนะครับแบบจำเงินด้านล่างนะครับผมแล้วก็นี่ครับความสำเร็จต่างๆก็มากดรับได้นะฮะก็จะมีให้เราสะสมครับเปิดแบบอะไรพวกนี้ได้นะครับ
นี่สะสมไปเห็นไหมมันก็จะเปิดมาแล้วนะครับผมนี่เปิดกล่องเฮ้ยเป็นกล่องม่วงด้วยว่ะไหนดูซิมันคืออะไรชึบโอ้โหเดี๋ยวนกสิบแล้วก็ชิ้นส่วนปีเตอร์มาอีกครับโอ้โหอัพได้2รอบว่ะแล้วก็ชิ้นส่วนเลสนะครับโอเคฮะแล้วก็ของฮุกด้วยครับฮุกก็จะอัพได้แล้วนี่ฮะโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดใครเติมเงินก็จะได้ของด้านล่างตัวนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็มาลองดูแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับตัวเกมก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็มีอันนึงก็คือกดเข้ามาตรงนี้ครับการตั้งค่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับกราฟิกพวกเฟรมลงเฟรมเรทอะไรอย่างนี้นะครับการควบคุมต่างๆบัญชงบัญชีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของภาษาก็มาเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เราเปลี่ยนอยู่ใส่คูปองก็ตรงนี้นั่นเองนะครับนะโอเคยังไงก็คร่าวๆแล้วกันในส่วนของตัวเกมนะครับถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเกมนี้สามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะครับเนี่ยลงทีมด้วยกันตรงนี้ครับก็กดบวกเข้ามาแล้วก็ชวนเพื่อนได้เลยนะครับสร้างรหัสปาร์ตี้นู่นนี่นั่นอะไรนะครับผมสร้างห้องขึ้นมาแล้วก็แบบไปจัดการกับคู่ต่อสู้ทีมอื่นอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างสนุกนะสำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับเอาล่ะยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมเกาะมาละนะฮะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกคนจ้า